สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3สีนะคะชมกันสดผ่านหน้าจอช่อง3กด33ดูผ่านมือถือกด3 plus ได้เลยวันนี้อยู่กับดูแก้วและน้องแจ็คกี้ค่ะใช่ค่ะสดชื่นสดใสมีข่าวมาอัปเดตกันเรียกได้ว่าจุกๆเลยทีเดียวเริ่มต้นที่เรื่องแรกเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของ call center ต้องบอกว่ามิจฉาชีพแบบ call center เนี่ยนะคะสร้างความเสียหายไปทั่วทั้งโลกเลยนะคะน้องแจ็คกี้ซึ่งล่าสุดค่ะทาง UN ก็ได้ออกมาให้ข้อมูลนะคะว่ากลุ่มคนที่กำลังถูกมิจฉาชีพเหล่านี้นะคะหลอกให้มาทำงานในแก๊ง call center เนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนภูมิภาคอาเซียนค่ะUN หรือองค์การสหประชาชาตินะคะเผยแพร่รายงานระบุว่ามีคนจำนวนหลายแสนเลยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะหรือว่าอาเซียนของเราถูกบังคับให้ร่วมขบวนการอาชญากรรมทางออนไลน์ค่ะหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อของแก๊ง call center นั่นเองโดยส่วนใหญ่มีฐานปฏิบัติการอยู่ที่เมียนมาและกัมพูชานะคะซึ่งมีตั้งแต่หลอกลงทุนในเงินสกุลดิจิตอลต่างๆจนถึงการพนันออนไลน์ค่ะซึ่งผู้ที่ถูกบังคับให้ทำงานเหล่านี้ก็ต้องอดทนกับการปฏิบัติแบบที่ไร้มนุษยธรรมนะคะและยังโดนถูกบังคับให้ทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายด้วยซึ่งในรายงานยังระบุอีกว่ากลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วทีเดียวค่ะแถมยังทำรายได้หลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ละปีด้วยโดยจะมีการพุ่งเป้าไปที่ผู้อพยพนะคะเพื่อชักชวนให้เข้าร่วมการปฏิบัติการก่ออาชญากรรมครั้งนี้โดยหลอกว่าจะมีงานให้ทำจริงๆนะซึ่งทาง UN ยังออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเข้มงวดแล้วก็ใส่ใจเรื่องสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้นเพื่อตัดวงจรระบบของแก๊งอาชญากรรมเหล่านี้ไปให้หมดนั่นเองค่ะเชื่อว่าใครที่โดนก็น่าจะเครียดแหละนะคะเพราะว่าใช่เพราะโทรมาบ่อยกันมากจริงๆแต่ว่าเรื่องความเครียดเราก็ไม่อยากจะให้ทุกคนเครียดมากจนเกินไปค่ะเพราะว่าถ้าคุณเครียดมากจนเกินไปนะคะเขามีผลวิจัยออกมาค่ะว่าความเครียดจะทำให้เสี่ยงเป็นโรคหัวใจมากถึง 70% เลยค่ะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นะคะรายงานผลการวิจัยประเทศอังกฤษที่แสดงให้เห็นถึงผลโดยตรงของความเครียดที่เกิดจากการทำงานต่อร่างกายนะคะซึ่งมีผลทำให้คนมีความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจมากกว่าปกติโดยผลการวิจัยระบุว่าคนที่มีอายุต่ำกว่า50ปีลงมาบอกว่างานของตัวเองเนี่ยเป็นงานที่เครียดมีความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจสูงมากกว่าคนที่ระบุว่างานที่ทำอยู่ไม่เครียดถึง 70% นอกจากนี้นะคะยังได้เก็บแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลถึงการแสดงความรู้สึกของกลุ่มตัวอย่างต่องานของพวกเขาซึ่งพบว่าการตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจความดันโลหิตและปริมาณฮอร์โมนความเครียดหรือฮอร์โมนชื่อคอร์ติซอลจากตัวอย่างเลือดนะคะพบว่าความเครียดจะไปขัดขวางการขับฮอร์โมนส่วนระบบนิวโรเอนโดครินจนทำให้ร่างกายเนี่ยนะคะมีการขับฮอร์โมนความเครียดออกมาในตอนเช้าในระดับที่สูงกว่าปกติด้วยนอกจากนี้นะคะความเครียดยังส่งผลให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงที่พบมากในผู้หญิงวัยกลางคนนะคะเพราะความเครียดจากโรคทางกายหรือความเครียดด้านจิตใจส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจบีบตัวนะคะและอ่อนกำลังลงชั่วคราวทำให้หัวใจเนี่ยทางล่างซ้ายผิดปกติโป่งออกอาจจะทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันหรือว่าเสียชีวิตได้เลยเราได้ยินแบบนี้ปุ๊บเราก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกๆคนที่อยู่ในวัยทำงานมีการบาลานซ์ที่ดีก็คือว่าอาจจะทำงานไปด้วยแล้วก็หาเวลาให้กับตัวเองเป็นเวลาคุณภาพด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่อยากเครียดมากจนเกินไปแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยยังไงคะแก้วคะเราน่าจะมีความเครียดในเรื่องของการทำงานมากเกินไปใครเราคือคุณเหรอคะใช่ดิฉันเพราะว่าดิฉันรู้สึกว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจยังว่างหัวใจยังว่างไม่มีใครมาจับซองทำไงดียังไงก็ใครมีโทรศัพท์มือถือนะคะเซลฟี่ตัวเองคู่กับรูปแจ็คกี้แล้ว DM มาแล้ว DM มานะคะคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลโอเคไม่สาวคนนี้เป็นใครเรียกว่าหายเครียดเลยทีเดียวนะคะไหนๆก็ว่างแล้วสดแล้วหัวใจยังว่างแต่อย่าให้กระเพาะว่างเลยดีกว่าจะชวนไปกินกันค่ะคุณน้องค่ะกับงานนี้เลยนะคะอร่อยเลิศครัวคุณรีดค่ะจัดขึ้นครั้งแรกที่เซ็นทรัลลาดพร้าวกระแสตอบรับดีมากเลยค่ะ
ึงแม้เมื่อวานจะจัดขึ้นเป็นวันแรกนะคะแต่มหกรรมอาหารอร่อยเลิศครัวคุณรีดก็ได้รับกระแสตอบรับดีมากๆเลยเรียกว่าคนมาร่วมงานกันแบบล้นหลามจริงๆอีกหนึ่งปัจจัยคืองานนี้เขาจัดเต็มร้านอาหารกว่า100ร้านนะคะพร้อมด้วยความหลากหลายของอาหารให้ได้เลือกสรรกันที่สำคัญในงานนี้เน้นให้ผู้ร่วมงานรับความสุขที่ได้รับประทานอาหารอร่อยๆและมีประโยชน์ซึ่งมีการรวบรวมทั้งสินค้าและอาหารมากมายมาอยู่ในงานนี้ค่ะนอกจากนี้ลูกค้าที่ร่วมงานอร่อยเลิศครัวคุณรีดยังสามารถร่วมกิจกรรมลดแลกแจกแถมพร้อมด้วยกิจกรรมพิเศษช่วยเปย์ครึ่งๆที่จะทำให้สบายกระเป๋าค่ะเพราะเขาจะแจกคูปองส่วนลด 50% ลดสูงสุด50บาทอีกอย่างที่น่าสนใจมากๆก็คือเขามีโครงการที่ดีมากๆเลยค่ะอย่าง City Plus Bakery and Chocolate Cafe ซึ่งเป็นโครงการที่ฝึกอบรมอาชีพค่ะให้กับคนพิการด้วยงานนี้จัดต่อเนื่องยาวๆไปเลยนะคะถึงวันที่3กันยายนนี้ที่ BCC Hall ชั้น5 Central ลาดพร้าวค่ะใครสนใจก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้เลยนะคะอิ่มหนำสำราญกับบ้านกันไปนักแสดงไปเยอะมากนะคะเปิดตัวอลังการมากด้วยนะคะเนี่ยค่ะปิดท้ายเบรกนี้ค่ะยังอยู่กันที่เรื่องของกินเหมือนเดิมนะคะแต่เป็นช่วง3สีรีวิวกับพี่อาร์มธนภูมิค่ะสำหรับรอบนี้นะคะเขาจะพาเราไปบุกครัวกลางการผลิตชาใบบัวบกใบเตยบอกได้เลยว่ากลิ่นหอมแล้วก็อร่อยมากๆที่สำคัญคือไม่เหม็นเขียวตัวใบบัวบกเลยนะคะแล้วก็เป็นผลผลิตคิดค้นโดยฝีมือคนไทยแต่ก่อนที่เราจะไปดูรีวิวกันนะคะอยากจะให้ทุกๆคนเตรียมมือถือของท่านขึ้นมาค่ะแล้วอย่าลืมนะคะถ่ายรูปตัวเองกับหน้าจอตอนสกู๊ปเนี่ยกำลังทำการเล่นอยู่เพราะว่าท้ายสกู๊ปเรามีของมาแจกกันนะคะแต่ตอนนี้ตามพี่อามไปก่อนเลยนะคะกับร้านที่มีชื่อว่าปภาสระชาใบบัวบกใบเตยค่ะคุณผู้ชมครับสมุนไพรไทยเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่เราควรให้การสนับสนุนนะครับและที่ผมถืออยู่นี่คือใบบัวบกนะครับอีกหนึ่งสมุนไพรที่คนโบราณนิยมนำมารักษาอาการอักเสบต่างๆของร่างกายซึ่งปัจจุบันนี้ครับมีคนไทยครับนำใบบัวบกมาเพิ่มมูลค่าด้วยการทำเป็นชาใบบัวบกดื่มง่ายแล้วก็ดีต่อร่างกายมากๆที่สำคัญก่อนที่เขาจะมาคิดค้นเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะฮะเขาใช้เวลาในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของใบบัวบกนานกว่า3ปีคนคนนั้นอยู่กับผมตรงนี้แล้วพี่เปิ้ลอรณิตสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณงามผมพูดแบบนั้นถูกไหมฮะก็กว่า3ปีไหมครับกับการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของใบบัวบกใช่ค่ะใช้เวลาประมาณ3ปีมีการพยายามแปลรูปกับใบบัวบกตัวนี้ค่ะจนสุดท้ายก็มาลงตัวที่เป็นชาครับใบบัวบกใบเตยเหมือนตอนที่เราตั้งใจมาทำธุรกิจเนี่ยเรามาทำธุรกิจด้วยความตั้งใจที่อยากจะมีผลิตภัณฑ์เป็นผู้ผลิตอาหารดีๆใบบัวบกเนี่ยเขามีคุณประโยชน์หลากหลายด้านนะคะเราเลยเริ่มที่จะพยายามที่จะนำใบบัวบกมาแปรรูปโดยที่พยายามที่จะไปปรุงแต่งเขาให้น้อยที่สุดนะคะจนเกิดมาเป็นชาใบบัวบกก่อนแล้วก็จากนั้นนะคะเราก็พัฒนาต่อมาเพื่อเพิ่มความละมุนให้กับชาของเราโดยการนำใบเตยเข้ามาผสมด้วยจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ของเราคือเป็นชาใบบัวบกใบเตยตัวนี้ค่ะเขาจะมีแบบความหอมมากขึ้นก็เราก็ได้รับมาตรฐานเลขสารบูบอาหารมาจากทางอย.อย่างถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปบุกโรงงานพี่เปิ้ลกันดีกว่านะครับว่ากว่าที่จะเพิ่มมูลค่าเจ้าใบบัวบกนี้ได้นะต้องผ่านขั้นตอนอะไรกันบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับเชิญเลยครับพี่เปิ้ลแต่ว่าขออนุญาตไปดูนะฮะว่าวิธีการผลิตชาใบบัวบกทำยังไงได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะคุณน้ำครับอุ้ยหอมมากค่ะคือแค่เข้ามาก็หอมแล้วอะค่ะอ๋อนี่ต้องคั่วด้วยเหรอครับอ๋อต้องคั่วเลยค่ะเพราะว่าเป็นกระบวนการที่พอหลังจากทำความสะอาดใบบัวบกเสร็จแล้วทำให้เป็นชิ้นเล็กแล้วเนี่ยเราต้องมีการคั่วเพื่อเป็นการเปิดเซลล์ของพืชอะค่ะให้เซลล์พืชแตกแล้วคั่วเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเราจะนำมานวดต่อเพื่อเป็นการกระตุ้นโอ้โหสารที่มีประโยชน์ให้ออกมาอยู่รอบๆของใบค่ะแค่คั่วให้โดนความร้อนให้เซลล์แตกอ๋อนี่ก็มาแผ่ในภาชนะแบบนี้ในขณะที่เขาก็ยังชุ่มน้ำของตัวเขาอยู่ค่ะแล้วก็ไปอบน้ำเหล่านี้ก็จะแบบเหมือนโดนเคลือบใช่เลยค่ะคุณน้ำอ๋อน้ำก็จะเคลือบตัวใบบัวบกแล้วก็แห้งไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งเราใช้เวลาประมาณ 6-8 ชั่วโมงนะคะในการอบทั้งใบบัวบกและใบเตยนะคะก็ใช้เวลาประมาณ 6-8 ชั่วโมงเพราะว่าได้ที่ผ่านมาคือได้ประโยชน์แต่ยังไม่หอมสำหรับชายังไม่มีความละมุนพอยังหอมได้อีกว่างั้นเถอะค่ะเราก็จะต้องนำมาคั่วแต่การคั่วครั้งนี้ไม่ได้คั่วเพื่อดึงแบบความเก่งของเขามาแล้วเป็นการคั่วเพื่อให้เขาหอมให้เกิดกลิ่นหอมของชาค่ะ
พอได้ใบเตยกับใบบัวบกแล้วเนี่ยเราก็นำมาผสมกันอุ้ยหอมมากก็จะเกิดเป็นชาใบเตยใบบัวบกชาใบบัวบกใบเตยของเราค่ะเห็นหน้าตาแบบนี้คุณผู้ชมไม่แน่ใจว่ารสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมอยากขอจิบน้ำชายามบ่ายกับพี่เปิ้ลหน่อยได้ไหมฮะเตรียมชุดน้ำชายามบ่ายไว้ให้คุณนามแล้วค่ะไปเลยครับจิบน้ำชายามบ่ายกันครับเชิญค่ะหลังจากเราเยี่ยมชมโรงงานของพี่เปิ้ลนะฮะตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาของการจิบน้ำชายามบ่ายซึ่งบ่ายจริงๆแล้วพี่เปิ้ลก็จัดเตรียมมาโหพร้อมขนมไทยมาให้เรียบร้อยนะครับนี่ดื่มแบบเข้ากันยามบ่ายๆแบบนี้ได้เลยนะครับพูดถึงชาใบบัวบกใบเตยชื่อแบรนด์ว่าประภาสระค่ะประภาสระมาพูดถึงความเจ๋งความฉกาจของเจ้าชาใบบัวบกใบเตยของประภาสระกันบ้างดีกว่านะครับนี่พี่เปิ้ลชงไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการชงก็คือแบบชงเหมือนชาทั่วไปง่ายๆแบบนี้เลยค่ะก็ใส่ใบชา2ช้อนชาลงในน้ำเดือดเหลืองทองแบบสวยมากเลยนะครับนี่คือสีของชาใบบัวบกใบเตยนะฮะหอมแบบกลิ่นหอมมากอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยแบบหอมจริงเฮ้ยคือมันสดชื่นมากเลยอ่ะถึงเขาจะเป็นแบบชาร้อนอ่ะแต่เขาแบบกินเข้าไปแล้วมันสดชื่นนะดื่มเข้าไปแล้วมันแบบเฮ้ยมันได้ด้วยรู้สึกขมไหมคะคุณน้ำไม่มีความขมเลยแม้กระทั่งแบบปลายลิ้นก็ไม่มีความขมเลยคือมันมีแต่ความหอมสำหรับใครที่อยากจะหาชาใบบัวบกตัวนี้มาดื่มนี่หาได้จากช่องทางไหนยังไงบ้างครับค่ะเราเข้าร่วมโครงการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอยู่นะคะคเป็นโครงการ SME Power Up ก็จะมีหน้าร้านอยู่ที่ทาง Shopee สามารถเข้าไปสั่งซื้อทาง Shopee ได้เลยก็คือออนไลน์ได้เลยง่ายๆเลยนะครับหรือว่าตามช่องทางที่เราขึ้นให้ตรงนี้ก็ได้นะครับและนอกเหนือจากจะมีเป็นกล่องแบบนี้แล้วนะครับแบบเป็นเซตก็มีเหมือนกันถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปฝากญาติผู้ใหญ่คือในเซตนี้ก็จะมีชาอยู่2กล่องนะคะพร้อมอุปกรณ์ก็เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการที่จะนำไปเป็นของฝากนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์จากคนไทยครับคุณผู้ชมที่เราอยากจะมาสนับสนุนในฐานะอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของการเป็นอาหารไทยของการเป็นสมุนไพรไทยที่ยกระดับเพิ่มมูลค่าขึ้นมาที่สำคัญที่สุดเลยก็คือนี่คือฝีมือของคนไทยล้วนๆและเป็นผลงานที่คนไทยควรที่จะภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งวันนี้ขอบคุณพี่เปิ้ลมากๆเลยที่ให้เรามาเยี่ยมชมถึงโรงงานนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณอามากๆค่ะและแน่นอนมาถึงทั้งทีไม่แน่ใจว่าพี่เปิ้ลจะมีโอกาสใช้ป้ายนี้หรือเปล่าแต่ยังไงเราก็ต้องมอบให้นะครับเพราะว่า3สีรีวิวขอการันตีว่าชาแก้วนี้อร่อยจริงๆครับมอบป้ายให้เลยครับอยากลิ้มลองบ้างจังเลยค่ะค่ะน่าจะชุ่มคออืมชื่นใจพี่แอมเขาก็ใจร้ายเหลือเกินนะคะไม่เคยมีมาฝากเราเลย นะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะถึงแม้จะไม่มีฝากเราแต่มีฝากคนดูแน่นอนนะคะใครที่ถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ค่ะสิ่งที่คุณจะต้องทำนะคะคือไปโพสต์ค่ะใต้โพสต์รีวิวชาประภาสระนะคะใน Facebook Fanpage 3สีรีวิวพร้อมกับบอกเหตุผลด้วยนะคะว่าทำไมถึงอยากรับประทานคอมเมนต์ไหนโดนใจทีมงานของเรามากที่สุดนะคะจะได้รับไปเลยค่ะประภาสระชาใบบัวบกใบเตยจำนวน1กล่อง5รางวัลส่งให้ถึงบ้านเลยหรือว่าถ้าร้านไหนนะคะอยากจะแบบว่ามาออก3สีรีวิวของเราแบบนี้บ้างก็ง่ายๆเลยค่ะส่งข้อมูลของคุณนะคะมาที่อินบ็อกซ์แฟนเพจ Facebook 3สีรีวิวหรือว่า LINE ก็ได้เราขึ้นให้แล้วนะคะแอดข่าว3สีมีแอดด้วยนะคะหรือว่าโทรที่0806235151ค่ะอันนี้เซลฟี่แล้วแจกจริงถูกต้องแจกชานะจ๊ะค่ะคนละเรื่องกับข่าวหัวใจยังว่างเมื่อสักครู่ใช่ อันนี้เป็นชาคลีนชาที่ดีเหมือนกันค่ะเก๋มากช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้าคุณหมอเจนมีเรื่องแซ่บๆมาบอกต้องบอกเลยนะคะสำหรับพี่แอนทองประสมเนี่ยที่รับบทหมอเจนในเกมรักทรยศปังมากดูแล้วแบบความดันขึ้นเลยอ่ะพุ่งตรงเดี๋ยวเขาจะมาขอบคุณกระแสตอบรับจากแฟนๆที่ชื่นชมในการแสดงในละครเรื่องนี้กันค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะอู้เซ็กซี่สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีColor Sure เริ่มต้นเบรกนี้นะคะด้วยละครที่กระแสแบบว่าสุดๆไปเลยสำหรับเกมรักทรยศนะคะเพราะว่าออกอากาศไปได้แค่2ตอนแต่ทุกอย่างมันผ่านไปเร็วมากใช่ตอนนี้นางเอกรู้แล้วนะคะว่าเมียน้อยของสามีของตัวเองเป็นใครและตอนนี้คุณแพทิเซียที่รับบทเป็นเมียน้อยก็ตั้งครรภ์แล้วด้วยและตัวอย่างที่เราได้เห็นกันนี้
เขาบอกว่าคืนนี้ค่ะจะมีการปะฉาดาฟาดฟันกันแบบเต็มที่เลยค่ะไปค่ะแม่หลายคนคงรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าเกมรักทรยศเป็นละครรีเมคซีรีส์ของประเทศอังกฤษค่ะเรื่องด็อกเตอร์ฟอสเตอร์แล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเวอร์ชันเกาหลีที่โด่งดังสุดๆ ชื่อเรื่องว่า The World of the Married นะคะพอมีข่าวว่าจะเอามาทำเป็นเวอร์ชันไทยหลายคนก็คาดหวังกันไว้สูงมากเพราะว่ามาตรฐานเขาทำไว้ดีมากจริงๆแต่พอออกอากาศไปได้2ตอนค่ะกระแสตอบรับจากคนดูดีเกินคาดพี่แอนถึงกับออกปากบอกเลยนะคะว่าตอนนี้ไปไหนเนี่ยคนเรียกหมอเจนหมดแล้วส่วนความแซ่บหลังจากนี้มีให้ติดตามแน่นอนและไม่ใช่กับแค่พี่แอนพี่อนันดาหรือคุณแพทริเซียเท่านั้นนะคะแต่คุณจอยเรียนนีค่ะเขาแอบกระซิบมาบอกด้วยนะคะว่าความแซ่บของพี่แอนกับหนุ่มข้างบ้านอย่างพี่ชายชาตยดมก็แซ่บไม่แพ้กันไปฟังเสียงทั้งพี่แอนแล้วก็พี่จอยกันค่ะนะคนดูนะเวอร์และไม่เวอร์เลิฟซีนดุมากดุตรงไหนในมุมกล้องทั้งนั้นที่เห็นน่ะจริงเหรอคะเอาตรงๆเลยนะคือดีเกินที่คิดไว้มากๆคือหมายความว่าปกติทำละครมันก็ค่อยๆไต่ใช่ป่ะตอนนี้คือแบบลงวันแรกเรารู้เลยว่าเหมือนจั่วคนดูไปเยอะมากแล้วก็ยิ่งเฉพาะแอนไปภูเก็ตมาล่าสุดอะค่ะพอละครเอาได้2วันไปภูเก็ตคือคนใต้คนภูเก็ตเองก็คือเรียกหมอเจนอย่างเดียวเลยคือทุกคนแบบบอกว่าดูแล้วก็ชื่นใจอะค่ะดีใจแทนทีมงานด้วยค่ะค่ะฟีดแบคดีค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นบรรดาเมียๆค่ะที่เมียหลวงเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยจะไม่อุ๊ยเดี๋ยวเพิ่งหมั่นไส้ไม่จริงๆจอยดีนะจะเป็นผู้ช่วยเขาจริงๆจอยดีเพียงแต่ตอนแรกมันอาจจะแบบว่านิดหน่อยเพราะว่าเราก็แบบอิจฉาเขาไงคือสามีเราไม่หลงรักเขาเราก็ต้องทำบ้างนิดหน่อยแต่จริงๆเราเป็นคนดีเราเป็นคนช่วยเขาก็ฝากเกมรักทรยศด้วยนะคะเพิ่งเริ่มไปได้ไม่กี่ตอนนะคะแล้วก็เรื่องนี้ไม่ได้ยาวมากค่ะอยากให้ทุกคนรอดูจนจบค่ะแซบแต่ละเวอร์ชันก็จะมีความแซบที่แตกต่างกันออกไปใช่พี่แอนเขาก็ว่าอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นค่ะใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะไปดูคืนนี้ค่ะ20:30 นะคะทางช่อง3กด33ดูมือถือกด3 plus ค่ะถูกต้องงานละเอียดแอนทองจริงๆค่ะคุณต้องไปดูพี่แอนแบบสามารถเล่นด้วยสายตาอะไรต่างๆแทนใจเมียค่ะอันนี้เราพูดในฐานะมีอะผู้ชมผู้ชมที่ชื่นชมในผลงานของทุกคนนะคะอะส่วนใครค่ะที่พลาดเรื่องราวความสนุกนะคะของสามสีสัญจรเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่จังหวัดราชบุรีค่ะวันนี้เรารวบรวมมาให้ดูกันด้วยนะคะศิลปินไปกันแบบคับคั่งมากๆแล้วยังมีทีมนักแสดงจากละครกรงดอกสร้อยด้วยมาร่วมร้องเพลงให้ชาวราชบุรีฟังกันค่ะคอนเสิร์ต3สีสัญจรออนทัวร์ทั่วไทยครั้งนี้เราขนกองทัพนักแสดงจากช่อง3และศิลปินอีกมากมายไปมอบความสุขที่เมืองคนสวยโพธารามจังหวัดราชบุรีเริ่มต้นด้วยความสนุกกับกิจกรรมหน้างานและบูธกิจกรรมจากผู้สนับสนุนใจดีของคอนเสิร์ต3สีสัญจรที่ยกขบวนไปมอบความสนุกให้กับชาวราชบุรีกันแบบจัดเต็มไฮไลท์ความสนุกบนเวทีเริ่มต้นด้วยกองทัพศิลปินหลากหลายแนวเพลงฝนธนสุนทรคชานนทนันปูเป้แพรวาศิลปินคุณภาพจากกอรมน.ค่ะวันนี้นะคะหนูแพรวานะคะโชว์วันนี้จะเป็นยังไงไปชมได้เลยค่ะแล้วทำไมวันนี้รู้ไหมรักกันผูกเราทุกคนรวมเป็นหนึ่งหัวใจฉันจะเสียอะไรเธอจะเสียอะไรก็อยู่บนธงไทยเหมือนกันระเบิดความมันจากวงทีทีปิดท้ายด้วยทีมนักแสดงจากกรงดอกสร้อยพลวัตยดานรินยามีพีรวิทย์มินสรุตมาย่านานิชาไปมอบความบันเทิงแบบใกล้ชิดติดขอบเวทีให้แฟนๆได้ฟินกันไปเลยและนี่ก็คือสีสันความสนุกของคอนเสิร์ต3สีสัญจรที่สัญจรไปมอบความสนุกให้กับพี่น้องชาวราชบุรีโอ้โหสนุกมันกันสุดๆไปเลยนะคะส่วนครั้งหน้า3สีสัญจรของเราจะบุกไปที่จังหวัดไหนรอติดตามได้ในรายการข่าว3สีค่ะใช่แล้วค่ะและปิดท้ายเบรกนี้นะคะด้วย1ภาพยนตร์ไทยค่ะที่เขาแถลงข่าวเปิดตัวฉายรอบกาล่าไปเมื่อวานนี้นะคะนั่นก็คือ Postman ไปรษณีย์4โลกค่ะPostman ปรายศนีย์4โลกนะคะคือผลงานภาพยนตร์แนวไซไฟดราม่าเรื่องล่าสุดของ M39 นะคะซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่มีชีวิตวนเวียนอยู่ใน4ยุคค่ะคือยุค
หินยุคบางระจันแตกนะคะยุควิกฤตต้มยำกุ้งแล้วก็ยุคโลกอนาคตซึ่งทั้งหมดนี้นะคะถูกผูกให้เป็นเรื่องเดียวเมื่อวานนี้ค่ะในงานแถลงข่าวเปิดตัวทีมนักแสดงก็มากันครบเลยนะคะนำทีมโดยพิเป้อารักค่ะเกรซพลยดานรินยานะคะมุกวริศนะคะต้นหนนะคะแล้วก็พลอยชมพูซึ่งก่อนหน้านี้นะคะถ้าสมมติว่าใครได้ชมละครชมภาพยนตร์เรื่องนี้ทีมงานและนักแสดงทุกคนก็อยากจะแบบพรีเซนต์มากๆและเราก็มีเสียงพวกเขามาให้ได้ฟังกันด้วยค่ะไม่เหมือนกันเลยครับผมแล้วมันจะทะเยอทะยานมากๆครับเนื่องจากว่าแต่ละยุคเนี่ยมันมีเอกลักษณ์ของตัวเองแต่ว่ามันมาร้อยเรียงต่อกันในภาพยนตร์เรื่องเดียวกันครับซึ่งมันไม่ได้เล่าทีละเรื่องนะครับมันเล่าพร้อมๆกันหมดเลยแล้วก็ผมรู้สึกว่าจากที่สัมภาษณ์เนี่ยความลับมันเยอะมากของเราแทบไม่ได้บอกอะไรเลยของคนอื่นก็หวังว่าจะเยอะเหมือนกันใช่ไหมฮะความลับของแต่ละเรื่องมันเยอะมากๆฝากโพสต์แมนปริศนีสีโลกด้วยนะครับก็ความสนุกความรอมคอมทั้งหมดนะครับมีเรียกว่าครบรสเลยดีกว่านะครับทั้งแบบคอมเมดี้โรแมนติกดราม่านะครับที่สำคัญมีแอคชั่นด้วยนะครับในทุกพาร์ทก็จะมีความสำคัญแล้วก็มีความหมายอยู่ในทุกยุคทุกสมัยเลยยังไงก็ฝากทุกคนเข้าไปติดตามด้วยนะครับวันที่31สิงหาคมนี้นะครับทุกโรงภาพยนตร์เลยนะครับฝากด้วยนะครับโพสต์แมนไปรษณีย์4โลกนะคะเข้าฉายทุกโรงภาพยนตร์อย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปอยากให้ทุกๆคนสนับสนุนหนังไทยกันเยอะๆนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กับทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังกันเลยนะคะส่วนช่วงหน้าค่ะเรากลับมาติดตามข่าวไอทีกับพี่ซีชัดประวีกันค่ะสนับสนุนโดยบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนก๊าซหุงต้ม PTมาติดตาม Daily Secret กับดิฉันซีชัดปวีกันนะคะหลายคนเล่นโซเชียลน่าจะเคยเห็นโพสต์ประเภทการตามหาบ้านให้กับน้องแมวจรจัดแต่ว่าใครที่ไม่มีความรู้เนี่ยอาจจะเกิดความยุ่งยากตามมานั่นเลยเป็นที่มาของเกมที่ให้ความรู้พร้อมทดลองในการรับเลี้ยงน้องแมวได้ก่อนค่ะCatster ขลาเป็นเกมที่พัฒนาโดยบ้านพักพิงแมวจรหรือ Catster นี่คือเกมทาสแมวที่ทดสอบว่าเรามีความพร้อมรับเลี้ยงแมวจรหรือเปล่าภายในเกมจะทำให้เราเลือกเลี้ยงแมวจร1ใน3สายพันธุ์เรียกว่าเราต้องพิสูจน์ตัวว่าสามารถทำทุกอย่างคือเลี้ยงแมวจรตัวนึงได้ไหมไม่ว่าเข้ามาสภาพไหนพาน้องไปฉีดวัคซีนหาหมอให้อาหารแม้กระทั่งเล่นกับเจ้าเหมียวให้ไม่เครียดทุกด่านของตัวเกมจะแทรกความรู้เลี้ยงแมวบนโลกออนไลน์ว่าการเลี้ยงแมวตัวนึงต้องผ่านอะไรบ้างปลดล็อกไอเทมเพื่ออัพเลเวลทาสแมวในตัวคุณใครที่ยังรับเลี้ยงแมวจริงไม่ได้ก็ฝึกเลี้ยงแมวในเกมแบบนี้แหละค่ะว่าในพร้อมจะได้มีความพร้อมเลี้ยงน้องแมวได้อย่างดีไม่ต้องมานั่งอ่านกันอีกทีนะพูดถึงเรื่องสัตว์เลี้ยงนะคะตอนนี้ก็เลยขอ cover อีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยมลพิษในอากาศเยอะมากใช่ไหมแต่ว่าหลายคนมองข้ามไปเยอะเลยล่ะค่ะว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยบางทีอาจจะอยู่ไกลตัวแต่จริงๆอยู่ใกล้แล้วแค่เอื้อมตอนนี้มีแกดเจ็ตตัวหนึ่งน่ารักเชียวค่ะเอามาช่วยเตือนคุณภาพอากาศในบ้านค่ะ Buddy คืออุปกรณ์ตรวจสอบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับใช้ในบ้านแต่เน้นดีไซน์คิ้วน่ารักเหมือนของตกแต่งบ้านดูแบบนี้บางทีก็ไม่รู้เลยค่ะเพราะว่ามันดูเป็นของตกแต่งบ้านเก๋ๆชิ้นหนึ่งที่ติดกับผนังเวลาที่คุณภาพอากาศในบ้านต่ำเช่นปริมาณ CO2 สูงเจ้า Buddy ก็จากที่เกาะขอนไม้นะคะจะห้อยตัวลงมาหัวทิ่มพื้นเพื่อเตือนให้เจ้าของบ้านรู้ว่าตอนนี้อากาศแย่มากเด็กๆก็เก็ทง่ายเลยใช่มั้ยคะก็เดินไปเปิดเครื่องฟอกอากาศหรือเปิดหน้าต่างระบายอากาศไป Buddy มีแบตในตัวชาร์จ1ทีก็ใช้ยาวเดือนใครกลัวแบตหมดก็มีอะแดปเตอร์เสียบปลั๊กทำงานไปคุณภาพอากาศจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เรารู้สึกได้นะแต่มองเห็นไม่ได้ว่ามันคือแบบโอ้โหมวลมลพิษนี่มันประมาณเท่าไหร่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่เป็นไอเดียเก๋ๆนะคะทำให้คนไทยเนี่ยลองคิดค้นหรือว่าสร้างสรรค์นวัตกรรมดีๆแบบนี้ก็ได้บางทีอาจจะมีตลาดที่ดีได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วมาติดตามใน Daily Secret กันนะคะขอบคุณคุณซีด้วยนะคะและปิดท้ายวันนี้ค่ะจะพาผู้ชมไปร่วมรำลึกการจากไปนะคะครบ51ปีของครูไพบูลย์บุตรขันค่ะซึ่งท่านถือเป็นปรมาจารย์อาวุโสในวงการเพลงลูกทุ่งไทยนะคะอีกหนึ่งท่านที่สร้างผลงานไว้มากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพลงค่าน้ำนมมนรักแม่กลองโลกนี้คือละครยมบาลเจ้าขาหรือเพลงที่ทุกคนนะคะคุ้นเคยทุกยุคทุกสมัยเลยนั่นก็คือเพลงมนรักลูกทุ่งนั่นเองค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะทางคณะลูกหลานและก็เหล่าบรรดาลูกศิษย์ของครูไพบูลย์ค่ะได้ร่วมกันจัดงานทำบุญเพื่อรำลึกครบรอบ51ปีที่บ้านคีตะกวีลูกทุ่งไทยนั่นก็คือตำบลเชียงรากใหญ่นะคะอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นบ้านเกิดของครูไพบูลย์บุตรขันโดยภายในงานนะคะยังมีศิลปินนักร้องมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งเลยค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการข่าวสามสีแล้วนะคะขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดแฮและชุดพิกรจากปานิคลอเซ็ตด้วยค่ะวันนี้เราสองคนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ